วิธีใช้ระบบคาแคร์นะครับก็ล็อกอินเข้ามาเลยนะครับก็ตั้งไว้ว่าแอดมินแล้วก็รหัสผ่าน123นะครับเข้าสรุปเข้ามาเข้ามาก็จะเป็นหน้าแดชบอร์ดของตัวยูเซอร์นะครับตัวยูเซอร์ก็จะมีให้เพิ่มผู้ใช้งานนะครับเดี๋ยวค่อยไปทีละอันนะครับอันแรกจะเป็นผู้ดูในระบบนะมีผู้ดูในระบบก็มีผู้ใช้งานผู้ใช้งานอาจจะเป็นพนักงานในร้านอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถลบทิ้งได้นะครับสามารถลบทิ้งได้กดเพิ่มได้ครับก็ไปเลย001สมมติตั้งว่า001แล้วกันตำแหน่งผู้จัดการร้านเป็นผู้ใช้งานได้เฉยนะไม่ได้เป็นแอดมินสถานะใช้งานกดเพิ่มเข้าไปมาก็กดเพิ่มได้ต่อมาเราก็มาเพิ่มประเภทบริการครับประเภทบริการก็กดเพิ่มประเภทบริการลงไปนะครับเช่นล้างรถตู้นะครับล้างรถตู้ล้างรถยนต์ทั่วไปนะครับล้างมอเตอร์ไซค์อะไรประมาณนี้ครับบางคนอาจจะแบบล้างห้องเครื่องด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เพิ่มไปประเภทบริการต่อมานะครับมาตั้งค่าไลน์โทเค็นนะครับโทเค็นไลน์กลุ่มครับก็คืออาจจะมีการแจ้งเตือนว่ามีรถมานะรถกำลังเข้าล้างนะล้างเสร็จแล้วนะมาเป่าแห้งมาล้างเบาะอะไรก็ว่าเช็ดเบาะอะไรก็ว่ากันไปนะครับล้างล้ออะไรเงี้ยก็มีการไลน์กลุ่มกันในร้านคาแคร์นะครับวิธีการสร้างไลน์โทเค็นเพื่อแจ้งเตือนผ่านไลน์ครับทำดังนี้นะครับก็คือ 1. ต้องไปสร้างไลน์กลุ่มก่อนนะครับที่ไลน์นี่ครับผมก็สร้างขึ้นมาครับชื่อกลุ่มว่า Test Car Care นะครับพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปเอาไลน์โทเค็นนะครับก็ไปที่ Google นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า Line Notify ครับเข้าไปที่ Line Notify พอเราเข้าที่ Line Notify นั้นเนี่ยเข้าสู่ระบบครับโดยตั้งค่าเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลของตัวเองนะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยจะเจอชื่อไลน์ของตัวเองครับตรงนี้กดคลิกแล้วไปที่หน้าของฉันครับเรากดคำว่าออกโทเค็นตัวนี้เราเซิร์ชนะครับค้นหากรุ๊ปของเราครับผมตั้งชื่อว่า Test Car Care ถูกไหมครับนี่ Car Care นี่เสร็จแล้วตรงนี้เราก็ตั้งชื่อที่มันแจ้งเตือนนะครับชื่อว่า Alert หรือชื่ออะไรก็ได้ครับแจ้งเตือน Alert อะไรก็บอกมาครับก็ใส่เข้าไปได้เลยเสร็จแล้วกดคำว่าออกโทเค็นเสร็จแล้วจะได้เลขโทเค็นครับให้เรากดคัดลอกนะเสร็จแล้วเราก็มาที่ตรงตั้งค่าโทเค็นรายกลุ่มนะครับใส่โทเค็นที่เราก๊อปปี้มาเมื่อกี้ครับกดแก้ไขเห็นไหมครับก็จะเป็นรายโทเค็นที่เรากรอกไปเมื่อกี้นะครับเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือวิธีการตั้งค่ารายโทเค็นนะครับต่อมาเนี่ยเราตั้งค่ารายโทเค็นแล้วตั้งชื่อผู้ใช้งานแล้วตั้งประเภทบริการแล้วต่อไปก็เป็นลูกค้าครับก็มาเพิ่มลูกค้าใหม่ก่อนที่เราจะเพิ่มลูกค้าใหม่นะครับให้เราเอาไลน์โทเค็นเนี่ยที่เราทำเมื่อกี้เอาไปใส่ในกลุ่มก่อนครับให้มาที่กลุ่มของเรานะครับ Test Car Care นะครับแล้วก็กดเชิญครับพิมพ์คำว่าไลน์นะครับแล้วก็ Notify ครับเนี่ยไลน์ Notify กดเชิญเข้ามาครับเดี๋ยวบอทจะเป็นคนตอบให้นะครับคนตอบให้คราวนี้ใส่เลยครับนายรถเลอะฝุ่นก็เยอะเบอร์โทรไปครับใส่เข้าไปหมายเหตุกก1234กทมอะไรก็ว่าไปครับสถานะใช้งานกดเพิ่มเข้าไปครับเสร็จแล้วคราวนี้เราก็ไปที่บริการครับที่บริการ
เพิ่มบริการครับลูกค้าล้างรถตู้หมายเหตุอาจจะใส่แค่นี้ก็พอกดเพิ่มพอกดเพิ่มปุ๊บเนี่ยมันจะแจ้งเตือนไปที่ไลน์เลยนะครับเห็นไหมครับนายรถเลอะฝุ่นก็เยอะล้างรถตู้ครับทะเบียนหมายเหตุก็คือทะเบียนรถครับมีงานใหม่เข้ามาก็จะมีงานใหม่เข้ามาคือมีรถเข้ามาใหม่อ่ะพูดง่ายๆแล้วก็ไปอยู่ที่รอส่งงานเห็นไหมรอส่งงานโอเคคราวนี้ก็กดส่งงานครับกดส่งงานก็คือล้างเสร็จแล้วอ่ะครับกดส่งงานคือล้างเสร็จแล้วตอนนี้ล้างเสร็จแล้วครับกดส่งงานปุ๊บตรงรอส่งงานก็จะหายไปครับมันก็จะอยู่ไปที่ส่งงานแล้วนี่ครับไปอยู่ที่ส่งงานแล้วมันก็จะบอกว่านี่ส่งงานเรียบร้อยแล้วเราตู้หมายเหตุรับงานส่งงานจบนะครับนี่ก็คือวิธีการใช้งานนะครับระบบคาแคร์นะครับวิธีใช้ระบบคาแคร์นะครับก็ล็อกอินเข้ามาเลยนะครับก็ตั้งไว้ว่าแอดมินแล้วก็รหัสผ่าน123นะครับเข้าสู่ระบบเข้ามาเข้ามาก็จะเป็นหน้าแดชบอร์ดของตัวยูเซอร์นะครับตัวยูเซอร์ก็จะมีให้เพิ่มผู้ใช้งานนะครับเดี๋ยวค่อยไปทีละอันนะครับอันแรกจะเป็นผู้ดูในระบบนะมีผู้ดูในระบบก็มีผู้ใช้งานผู้ใช้งานอาจจะเป็นพนักงานในร้านอะไรประมาณนี้ครับก็สามารถลบทิ้งได้นะครับลบทิ้งได้กดเพิ่มได้ครับก็ไปเลย001สมมติตั้งว่า001แล้วกันตำแหน่งผู้จัดการร้านเป็นผู้ใช้งานได้เฉยนะไม่ได้เป็นแอดมินสถานะใช้งานกดเพิ่มเข้าไปมาก็กดเพิ่มได้ต่อมาเราก็มาเพิ่มประเภทบริการครับประเภทบริการก็กดเพิ่มประเภทบริการลงไปนะครับเช่นล้างรถตู้ครับล้างรถตู้ล้างรถยนต์ทั่วไปครับล้างมอเตอร์ไซค์อะไรประมาณนี้ครับบางคนอาจจะแบบล้างห้องเครื่องด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เพิ่มไปประเภทบริการต่อมานะครับมาตั้งค่าไลน์โทเค็นนะครับโทเค็นไลน์กลุ่มครับก็คืออาจจะมีการแจ้งเตือนว่ามีรถมานะรถกำลังเข้าล้างนะล้างเสร็จแล้วนะมาเป่าแห้งมาล้างเบาะอะไรก็ว่าเช็ดเบาะอะไรก็ว่ากันไปนะครับล้างล้ออะไรเงี้ยก็มีการไลน์กลุ่มกันในร้านคาแคร์นะครับวิธีการสร้างไลน์โทเค็นเพื่อแจ้งเตือนผ่านไลน์ครับทำดังนี้นะครับก็คือ 1. ต้องไปสร้างไลน์กลุ่มก่อนนะครับที่ไลน์นี่ครับผมก็สร้างขึ้นมาครับชื่อกลุ่มว่าเทสคาแคร์นะครับพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปเอาไลน์โทเค็นนะครับก็ไปที่ Googleนะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า line notify ครับเข้าไปที่ line notify พอเข้าที่ line notify นั้นเนี่ยเข้าสู่ระบบครับโดยตั้งค่าเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลของตัวเองนะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยจะเจอชื่อ line ของตัวเองครับตรงนี้กดคลิกแล้วไปที่หน้าของฉันครับเรากดคำว่าออกโทเค็นตรงนี้เราเซิร์ชนะครับค้นหากรุ๊ปของเราครับผมตั้งชื่อว่า test car care ถูกไหมครับมีคาแคร์นี่เสร็จแล้วตรงนี้เราก็ตั้งชื่อที่มันแจ้งเตือนนะครับชื่อว่า alert หรือว่าชื่ออะไรก็ได้ครับแจ้งเตือน alert อะไรก็บอกมาครับก็ใส่เข้าไปได้เลยเสร็จแล้วกดคำว่าออกโทเค็นเสร็จแล้วจะได้เลขโทเค็นครับให้เรากดคัดลอกนะเสร็จแล้วเราก็มาที่ตรงตั้งค่าโทเค็นรายกลุ่มนะครับใส่โทเค็นที่เรา copy มาเมื่อกี้ครับกดแก้ไข
เห็นครับก็จะเป็นลายโทเค็นที่เรากรอกไปเมื่อกี้นะครับเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือวิธีการตั้งค่าลายโทเค็นนะครับต่อมาเนี่ยเราตั้งค่าลายโทเค็นแล้วตั้งชื่อผู้ใช้งานแล้วตั้งประเภทบริการแล้วต่อไปก็เป็นลูกค้าครับก็มาเพิ่มลูกค้าใหม่อ๋อก่อนที่เราจะเพิ่มลูกค้าใหม่นะครับให้เราเอาลายโทเค็นเนี่ยที่เราทำเมื่อกี้เอาไปใส่ในกลุ่มก่อนครับให้มาที่กลุ่มของเรานะครับเทสคาร์แคร์นะครับแล้วก็กดเชิญครับพิมพ์คำว่าลายนะครับแล้วก็ notify ครับเนี่ยลาย notify กดเชิญเข้ามาครับเดี๋ยวบอทจะเป็นคนตอบให้นะครับเขาตอบให้คราวนี้ใส่เลยครับนายรถเลอะฝุ่นก็เยอะเบอร์โทรไปครับใส่เข้าไปหมายเหตุกก1234กทม.อะไรก็ว่าไปครับสถานะใช้งานกดเพิ่มเข้าไปครับเสร็จแล้วคราวนี้เราก็ไปที่บริการครับที่บริการเพิ่มบริการครับลูกค้าล้างรถตู้หมายเหตุอาจจะใส่ชนิดก็พอกดเพิ่มพอกดเพิ่มปุ๊บเนี่ยมันจะแจ้งเตือนไปที่ไลน์เลยนะครับเห็นไหมครับนายรถเลอะฝุ่นก็เยอะรางรถตู้ครับทะเบียนหมายเหตุก็คือทะเบียนรถนะครับมีงานใหม่เข้ามาก็จะมีงานใหม่เข้ามาคือมีรถเข้ามาใหม่อ่ะพูดง่ายๆแล้วก็ไปอยู่ที่รอส่งงานเห็นไหมรอส่งงานโอเคคราวนี้ก็กดส่งงานครับกดส่งงานก็คือล้างเสร็จแล้วอ่ะครับกดส่งงานคือล้างเสร็จแล้วตอนนี้ล้างเสร็จแล้วครับกดส่งงานปุ๊บตรงรอส่งงานก็จะหายไปครับมันก็จะอยู่ไปที่ส่งงานแล้วนี่ครับไปอยู่ที่ส่งงานแล้วมันก็จะบอกว่านี่ส่งงานเรียบร้อยแล้วเราตู้หมายเหตุรับงานส่งงานจบนะครับนี่ก็คือวิธีการใช้งานนะครับระบบคาแคร์นะครับ